สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์แพทย์นะคะทำนายด้วยศาสตร์ลูกแก้วเทพเจ้าอัยคุปต์ค่ะที่จะมาทำนายดวงการงานการเงินความรักของคนทั้ง12ราศีว่าในเดือนพฤษภาคมนี้ดวงชะตาของคุณจะเป็นเช่นไรค่ะสำหรับท่านที่เกิดในราศีกันนะคะประจำเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะลูกแก้วของไซเรนขึ้นมานะคะชาวราศีกันนะคะน่าเป็นห่วงในแง่ของคนทำธุรกิจการค้านะคะเพราะอาจจะถูกพวกมิจฉาชีพหรือถูกพวกที่มาล่อลวงคุณแต่มาในคราบของลูกค้าได้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ทำธุรกิจการค้าต้องระวังนิดนึงค่ะเสี่ยงต่อการขาดทุนนะคะแล้วก็เสี่ยงต่อการมีปัญหากับคนรอบข้างด้วยนะคะลูกแก้วของไซเรนเนี่ยมักจะทำให้คุณเนี่ยนะคะเรียกได้ว่าหลงผิดหรือไปเชื่อคนผิดได้ง่ายเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาที่ใครมาพูดจาอะไรกับคุณหรือนำเสนออะไรกับคุณเนี่ยนะคะก็ขอให้คานน้ำหนักนิดนึงอย่าพยายามหลงเชื่อไปเสียทั้งหมดนะคะมักจะเกิดเหตุทำให้คุณรู้สึกเหมือนกับโดนเสียรู้ได้ง่ายนะคะส่วนในแง่ของการงานนะคะเขาบอกว่านะคะติดต่องานอะไรกับใครในระยะนี้มักจะเจอแต่ความผิดหวังนะคะหรือถ้าคิดอยากจะหางานในช่วงนี้ก็ระวังจะโดนหลอกนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นต้องรอบคอบค่ะเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะต้องหยุดอยู่นิ่งๆสักระยะหนึ่งอย่าเพิ่งออกแอคชั่นมากนักเพราะว่ายิ่งดิ้นจะยิ่งจมลงนะคะส่วนในแง่ของการเงินเขาบอกว่าตอนนี้เงินไปเที่ยวนะคะแต่มันไปนานเหลือเกินมันไม่ได้เดี๋ยวๆก็กลับเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะคะคุณอาจจะมีเรื่องเสียเงินเสียทองกับเกณฑ์การเดินทางนะคะหรือเป็นลักษณะของค่ารถค่าซ่อมค่ายานพาหนะต่างๆนานานะคะเงินมักจะจากไปค่ะมีแต่รูรั่วเงินเก่าเงินเก็บคุณก็อาจจะต้องทยอยออกมาใช้ด้วยเพราะฉะนั้นในเดือนนี้การเงินออกจะติดขัดนิดนึงอย่าไปพูดถึงในเรื่องของการลงทุนเลยนะคะเพราะในเมื่อการเงินติดขัดแล้วการลงทุนก็จะย่อมที่จะเป็นไปได้ยากมากทีเดียวเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งริเริ่มในเรื่องของการลงทุนจะปลอดภัยกว่าส่วนในแง่ของความรักนะคะเขาบอกว่าคนโสดเนี่ยมักจะเจอคนที่เข้ามาหว่านเสน่ห์หรือเข้ามาหยอดหลุมพรางให้กับคุณให้คุณเหมือนกับมีความหวังอยู่เรื่อยๆนะคะแต่เชื่อใจไม่ได้ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยชาวราศีกันในช่วงเดือนนี้นะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องอยู่แบบสงบเสงี่ยมเจียมตัวเพราะดวงชะตาอ่อนลงพออ่อนลงปุ๊บก็มักจะเจอกับคนที่ค่อนข้างจะเข้ามาทำร้ายดวงชะตาได้ง่ายนะคะให้ทำบุญนะคะแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรเยอะๆนะคะในเรื่องของความรักยังชัดเจนไม่ได้เลยนะคะทุกอย่างยังจับต้นชนปลายไม่ถูกนะคะมีทั้งเรื่องดีมีทั้งเรื่องไม่ดีก็เปรียบเสมือนกับคนที่เข้ามาหาคุณมีทั้งคนดีและคนชั่วนะคะคุณยังตัดสินใจอะไรไม่ได้เพราะคุณก็ยังลังเลอยู่นะคะเพราะฉะนั้นยังไม่เหมาะกับการเลือกคู่ค่ะแต่สำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะก็ระวังนิดนึงนะคะถ้าคู่คิดว่าจะมาชวนทำนู่นทำนี่ด้วยกันนะคะก็ให้ประวิงเวลาไว้ก่อนเพราะว่าในช่วงนี้คุณอาจจะทั้งคุณแล้วก็ทั้งคู่ครองคุณอาจจะถูกหลอกได้ง่ายนะคะให้อยู่เฉยๆแล้วก็ทำบุญทำทานเยอะๆนะคะอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรที่เข้ามาตัดรอนความสัมพันธ์ในเรื่องของการงานการเงินความรักในช่วงนี้เพราะว่าในช่วงนี้ดวงชะตาค่อนข้างมีปัญหาค่ะ